หนังสือเพื่อเดินทางครับผมใช่ก็มีโอกาสได้ไปที่แฟรงก์เฟิร์ตที่เยอรมันแล้วก็ไปที่อิตาลีไปกรุงโรมครับผมไปสองประเทศแต่ก็ก็มีโอกาสที่ดีมากครับขอบคุณหนังสือเพื่อเดินทางที่แบบจัดแฟชั่นเซตนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราได้ไปถ่ายแบบด้วยกันเป็นคอนเซ็ปต์อะไรยังไงคะก็ตามสไตล์ของเพื่อนเดินทางค่ะก็จะเป็นเหมือนแบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใช่มีคนแอบแซวว่าเอ๊ะจะครบ4ปีคู่จริงหรือเปล่าเลยแบบโอ้ยไม่ไปถ่ายอันนี้เราไปทำงานกันเนาะแต่ภาพส่วนใหญ่เหมือนเดินไปเที่ยวกันสักเยอะก็จริงๆแล้วเป็นภาพของคุณแม่มากกว่าแล้วที่ไปช้อปปิ้งกันอะไรเงี้ยจริงค่ะพวกผมก็แบบไปถ่ายแบบกันแล้วคุณแม่ก็แบบเดี๋ยวไปช้อปปิ้งเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะเพราะว่ามันเป็นใจกลางแหล่งช้อปปิ้งด้วยอะไรเงี้ยด้วยการที่โรมเป็นแบบเป็นซิตี้ที่มีที่ท่องเที่ยวเยอะมากเพราะฉะนั้นกว่าจะถ่ายแบบเสร็จเราต้องแบบขับรถวิ่งไปถ่ายแบบนี้ค่ะก็เลยแบบอาจจะไม่ได้เที่ยวเยอะเท่าไหร่สวยๆไปกันทั้งหมดรวมทั้งหมด 5-6 วันครับถ้าไม่รวมเดินทางนะอย่าช้อปปิ้งแล้วเดี๋ยวติดตามอะไรอย่างเงี้ยถุงผมถุงแม่บ้างอะไรเงี้ยใช่คือมันเป็นช้อปปิ้งเป็นห้างที่ถุงเขาเป็นแบบนั้นค่ะของพี่ณเดชน์เองถุงไม่ได้เป็นของหนูสีชมพูก็ถ้าหนักผมก็ต้องช่วยแหละครับพี่ชนแทนคุณก็แบบว่าภาพไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับผมขอบคุณครับก็ถ้าอยากดูว่าภาพมันจะออกมายังไงต้องซื้อหนังสือค่ะใช่เพราะแฟชั่นเซตนี้สวยมากฮะแล้วก็รวมบวกกับสถานที่ที่ไปถ่ายด้วยนะไม่ว่าจะเป็นแฟรงก์เฟิร์ตจะเป็นเอเดนโคเปนนะฮะหรือว่าจะเป็นที่กรุงโรมนะผมโอ้โหกรุงโรมนี่มีประวัติศาสตร์ที่น่าติดตามมากแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสไปก็อยากจะชวนไปเพราะว่าสวยมากจริงๆมีจะไปทำงานมีแพลนจะไปเที่ยวอะไรกันไงบ้างไหมคะสองคนก็ไม่น่าต้องรอว่าจะว่างกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยด้วยครับใช่ต้องถือโอกาสตอนที่ไปทำงานแล้วก็ช่วยกันด้วยมากตอนนี้ก็ยังไม่ว่างไม่มีช่วงว่างเลยใช่ไหมครับไปกันสองครอบครัวตลอดเลยสองแม่ดีครับดีครับดีค่ะแม่บอกว่าถ้าลูกๆไม่ได้ไปถ่ายหนังสือก็คงไม่ได้ไปเที่ยวกันค่ะก็ไปที่ถึงอาหารไทยนะคะไปกันทริปนึงเลยก็มีนะครับมีนู่นนะฮะอาหารอิตาลีไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่ครับพอไปเจอร้านอาหารไทยที่สั่งพวกส้มตำพวกอะไรหมดเลยใช่ค่ะทานอาหารไทยทุกวันมีถ่ายและชิมชันกี่วันบ้างคะช่วงนี้ก็อาทิตย์ละก็จะมีคิว3วันฮะเพื่อสุขเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วช่วงนี้ก็แบบว่าช่วงแรกๆก็จะไปเป็นทางพี่โอ้กับพี่แต้วซะมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมใช่ก็ใช่ก็เรียนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะไปญี่ปุ่นนะสำหรับไรซิงซันจะไปญี่ปุ่นประมาณเดือนพฤศจิกายนมั้งครับได้ก็ไปกันโน้ตขนขยงนักแสดงไปเยอะมากเลยครับครั้งนี้ไปอีกรอบนึงเพื่อจะเก็บให้ได้ทั้งหมดเท่าที่ทำได้ใช่คือดูใบไม้ผลิค่ะใช่ดาวเรืองวันศุกร์นี้วันที่12หาแน่นอนค่ะอะไรอย่างเราทุ่มอะไรไปกับดาวเรืองบ้างพี่เรืองคือหนูว่านิสัยติดของไอ้เรืองติดมากับหนูสักพักเหมือนกันค่ะก็อยู่ได้ความแสบมากขึ้นนะคะก็น่าจะเห็นได้ในละครแล้วเด็กสังเกตความแสบของพี่เรืองคงได้อะไรจากอาจารย์หลายๆคนมาที่กองนะไม่ว่าจะเป็นหมอกล้องนะฮะจะเป็นพี่เอนบุญนาคนะครับผมแล้วก็พี่แจ็คแฟนฉันและใครก็หลายคนนะพี่เกมนี่ครับผมโอ้โหเรียกว่าแต่ละคนน่ากลัวมากครับผมเป็นเรื่องมุกและเชิงเชิงนะเลยว่าติดยากเป็นไงเจอณเดชน์รู้สึกได้ใช่ไหมว่าติดมาเยอะก็มีเหมือนแบบเป็นทอมอะไรเงี้ยมาอะไรเงี้ยติดมายิงเล่นไหมไม่มีนั่นหนูอันนั้นไม่เข้ามาเลยใช่ไหมห้าวเนี่ยอย่างเงี้ยยังไงนะยังไงนะแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องใหม่ตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังแล้ว